รามาดูนะว่าตอบเท่าไหร่พร้อมไหมยะครับครับพร้อมนะ4 2แล้วก็6เจอบ่อยคอนอเท่าไหร่12 3 6แล้วก็4คอนออะไร12เหมือนกันทำตัวสวยเป็น12นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นคูณด้วย3นะครับกลายเป็นเศษ9ส่วน12ส่วนเป็น2ก็คูณด้วย6ทั้งเศษและส่วน6 1 6 6 2 12ส่วนเป็น6ก็คูณด้วย2กลายเป็นเศษ10ส่วน12ต่อไปนะครับตรงนี้ตัวส่วนเป็น3ก็คูณด้วย4นะครับแต่เดี๋ยวพี่อาจจะค่อยคูณทีเดียวนะพี่ขอทำจำนวนท้ายเป็นเศษเกินก่อน6เป็น6บวกเป็น7กลายเป็นเศษ7ส่วน6บวกเศษเกิน4เนาะแล้วเดี๋ยวเราไม่ทำสวยเท่ากันตรงนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับเอาเศษมาบวกกัน9บวก6ได้15 15บวก10นะครับได้เศษ20ส่วน12แล้วก็หารด้วยตรงนี้คอรนอคือ12นะครับคูณด้วย4กลายเป็นเศษ8ส่วน12คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนกลายเป็นเศษ14ส่วน12คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนกลายเป็น3ส่วน12ทำความเข้าใจนะครับทำไมเป็นเศษ20ส่วน12เพราะว่าพี่แบ่งกลุ่มผิดนะครับตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับเศษอะไรครับเศษ25ขออภัยด้วยตรงนี้ก็จะได้เป็นเศษ25ส่วน12หารด้วยเศษ25ส่วน12คำตอบข้อนี้ตอบ1นะครับคำตอบข้อนี้ตอบเรียบร้อยนะครับข้อ11จดตัวเสร็จแล้วจะให้เวลาน้องคิดนะครับ1เศษ1ส่วน3บวกด้วย1เศษ2ส่วน3ส่วนยาด้วย1เศษ1ส่วน3บวกด้วยเศษ2ส่วน9ให้เวลาน้องคิดก่อนต้องเฉลยแล้วน้องน้องครับ1เศษ1ส่วน3เนี่ยน้องต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อน3คูณ1ได้3บวก1เป็น4ทำความเข้าใจน้อง3 1 33บวก2เป็น5กลายเป็นเศษ5ส่วน3หารด้วย1เศษ1ส่วน3นะครับบวกด้วยเศษ2ส่วน9 3 1 3บวกเป็น4กลายเป็นเศษ4ส่วน3นะครับบวกด้วยเศษ2ส่วน9 3กับ9พลนคือ9ตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับเศษ4ส่วน3บวกด้วยเศษ5ส่วน3แล้วก็ส่วนยาด้วยคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วน4 3 12 3 3 9บวกด้วยเศษ2ส่วน9ทำความเข้าใจตรงนี้ก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน3เหมือนเดิมครับน้องครับแล้วก็บวกด้วยเศษ5ส่วน3เหมือนเดิมแต่ด้านล่างเนี่ยเป็นเศษ14ส่วน9โอเคนะครับทำความเข้าใจให้นี่ก่อนช่วงเปิดเทอมนะครับถ้าน้องคนไหนนะครับมีการบ้านที่ทำไม่ได้ให้น้องโทรมาแล้วเราจะหาวิธีแก้ไขให้โทรมานะครับโทรมาใครไม่ได้เติมตามก็ยิงมาเบอร์พี่แบงก์ก็ได้เดี๋ยวพี่แบงก์โทรกลับนะครับโทรไปหาพี่แบงก์พี่แบงก์ไม่มีเวลาว่างรับโทรแต่ติดตามเป็นตัวนะครับตรงนี้ก็คือเศษ5ส่วน3นะครับหารด้วยเศษ14ส่วน9เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับตรงนี้จะกลายเป็นเศษ4ส่วน3บวกกับวงเล็บเปิดเศษ5ส่วน3หารด้วยเศษ14ส่วน9หารเปลี่ยนเป็นคูณกับเศษ14ส่วน9เป็นเศษ9ส่วนเลยครับส่วน14โอเคนะครับโบนัส3 1 3 3 3 9ทำความเข้าใจตรงนี้ก็จะกลายเป็นเศษ4ส่วน3แล้วก็บวกด้วยเศษอะไรครับเศษ15ส่วนอะไรส่วน14เศ
3กับ14โคโลโนก็คือ3กับ14คูณด้วยคูณด้วย14ทั้งเศษและส่วน14คูณ4ได้56 14คูณ3ได้42แล้วก็บวกด้วยคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วน15คูณ3นะครับได้45บวกกันแล้วจะกลายเป็น101นะครับส่วนด้วย42น้องๆครับเศษเกินให้เป็นจำนวนค่าเองนะครับคำตอบข้อนี้คือ2เศษ17นะครับส่วนด้วย42เป็นเศษส่วนทั้งแล้วนี่คือคำตอบของข้อที่11นะครับข้อที่2ที่จะให้น้องทำคล้ายๆกับข้อ11นะครับเปลี่ยนเลขนิดหน่อยเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับ1เศษ1ส่วน3บวกด้วย4เศษ2ส่วน5หารด้วยนะครับ1เศษ3ส่วน5บวกด้วยเศษ2ส่วน7อ่ะลองทำดูนะครับลองทำดูครับต้องเฉลยแล้วครับต้องเฉลยแล้วไม่เลยนะเศษ4ส่วน3บวกด้วย5 4 20บวก2เป็นเศษ22ส่วน5ส่วนยาวๆด้วย5 1 5บวก3เป็น8กลายเป็นเศษ8ส่วน5แล้วก็บวกด้วยเศษ2ส่วน7น้องๆครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเศษ4ส่วน3บวกด้วยด้านบนเป็นเศษ22ส่วน5ส่วนยาวๆด้วย5กับ7พอน้องคือ35เราก็จัดการนะครับคูณด้วยเศษทั้งเศษและส่วน7คูณ8นะครับต้องได้ได้56 7คูณ5ได้35บวกด้วยตรงนี้ตัวส่วนเป็น7นะครับเราก็ต้องคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วน5คูณ2ได้10 5คูณ7ได้35ทำความเข้าใจนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเศษ4ส่วน3บวกด้วยเศษ22ส่วน5หารด้วยเศษ66ส่วน35ตอบเท่าไหร่เดี๋ยวตอบด้วย3เศษ2ส่วน3เรามาดูว่าใครถูก4ส่วน3บวกด้วยเศษ22ส่วน5หารด้วยเศษ66ส่วน35หารเศษเป็นคูณเห็นภาพกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษเดี๋ยวเราจะใช้แม่22ตัดทอน22คูณ1ได้22 22คูณ3ได้สาย6ต่อไปเราจะใช้แม่5นะครับ51 5 5 7สาย5เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นเศษ4ส่วน3บวกด้วยอะไรครับเศษ7ส่วน3กลายเป็นเศษ11ส่วน3ทำเป็นจำนวนค่าได้3เศษ2ส่วนเก่งมากครับ3เศษ2ส่วน3นี่คือข้อที่2